This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พอเราไม่เข้าใจสื่อสัญญาณของลูกเช่นพอลูกอิ่มแต่แม่ไม่รู้ว่าลูกอิ่มก็จะพยายามแบบป้อนอีกนิดนึงนะลูกกินอีกนิดนึงพอแม่แบบจะไม่สบายใจว่าลูกจะหิวไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจไปทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนในเด็กในอนาคตได้ภายหลังคลอดเนี่ยคุณแม่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายหลังคลอดด้วยบางทีอาจจะคุมตัวเองไม่ได้ทุบตีลูกไม่เข้าใจลูกหรือแบบอย่างในข่าวบางทีก็เอาลูกไปทิ้งอย่างเงี้ยค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้มาติดตามรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้อยของเราเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์สุทธาไทยสิริเทพมนตรีอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณสุริพรและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนเลยว่าในเรื่องของนวัตกรรมการเรียนรู้สื่อสารสัญญาณทารกเนี่ยคืออะไรทำไมมันถึงเป็นนวัตกรรมอะคะอาจารย์คะหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินกับคำนี้นะคะเอ๊ะแล้วคำว่าสื่อสัญญาณทารกนี่คืออะไรนะคะคือเขาเป็นพฤติกรรมของลูกหรือทารกนะคะที่เขาจะแสดงออกให้คุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้รับรู้ถึงความต้องการของเขาว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารบอกอะไรกับคุณแม่เนื่องจากวัยของเขาเนี่ยค่ะวัยทารกใจยังไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้จะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสื่อสารได้จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่าทางหรือเสียงร้องแทนคำพูดจะเป็นภาษากายของทารกค่ะที่จะใช้ในการสื่อสารกับคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูดังนั้นการที่คุณแม่เนี่ยจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกได้อย่างถูกต้องจะต้องเข้าใจความหมายภาษาท่าทางของลูกก่อนว่าลูกแสดงท่าทางแบบนี้หมายถึงอะไรคุณแม่จึงจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกต้องการได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้สื่อสัญญาณทารกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงดูเด็กน้อยคนหนึ่งให้เจริญเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะคะความต้องการพื้นฐานของเขาเช่นเมื่อลูกหิวลูกได้กินเมื่อลูกง่วงลูกได้นอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแม่กับลูกให้เกิดความรักความผูกพันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยด้วยความสำคัญตรงนี้ค่ะจึงได้เป็นจุดริเริ่มในการศึกษาแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมความต้องการของทารกในช่วง1ขวบปีแรกในต่างประเทศเนี่ยเขามีการศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรนะคะแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจึงคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญในประเทศไทยควรได้รับการสนับสนุนคุณแม่ควรได้รับการสอนตรงนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงดูลูกต่อไปอะค่ะบางคนอาจจะคิดว่าการที่มีลูกออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสายสัมพันธ์อย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าการดูแลการเลี้ยงดูการเข้าใจอะไรมันยิ่งเสริมเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ทักษะของลูกน้อยที่เขาจะเติบโตมาในอนาคตซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ผนวกรวมไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าใช่ใช่ค่ะถ้าเรารู้จักเขาเอ้ยเสียงแบบนี้แอะแอะหรือแบบว่ากำลังหิวนมแล้วก็ป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสื่อสายใหญ่ที่บ่งบอกถึงความรักจากแม่ไปสู่ลูกแล้วลูกก็สามารถรับรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรามีการทำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ตรงนี้ยังไงบ้างคะแล้วมีการแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างคะที่คุณแม่จะสามารถเอาไปเรียนรู้ได้อะค่ะจุดริเริ่มที่บอกว่าคือเล็งเห็นประโยชน์นั้นมีจุดที่คิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในการทำให้เริ่มตรงนี้ก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสไปดูแลคุณแม่หลังคลอดที่โรงพยาบาลค่ะก็เลยจะเห็นปัญหาในหลายๆอย่างโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่นะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าแบบยังไม่เคย
เรียนรู้สื่อสัญญาณทารกตรงนี้เลยก็เลยจะส่งให้เป็นปัญหาและทำให้คุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่แบบเป็นคุณแม่ที่เคยมีลูกแล้วก็ตามแต่ยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของลูกก่อให้เกิดปัญหาการเลี้ยงดูแล้วก็เกิดความเครียดสะสมอาจจะเกิดความซึมเศร้าหลังคลอดได้นะคะพอเราไม่เข้าใจสื่อสัญญาณของลูกเช่นพอลูกอิ่มแต่แม่ไม่รู้ว่าลูกอิ่มก็จะพยายามแบบป้อนอีกนิดนึงนะลูกกินอีกนิดนึงเพราะแม่แบบจะไม่สบายใจว่าลูกจะหิวไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจใช่ก็จะอาจไปทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนในเด็กในอนาคตได้ซึ่งสถิติน้ำหนักเด็กไทยที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ย้อนหลัง5ปีเนี่ยมีสถิติที่เกินเกณฑ์มาตลอดเลยนะคะค่ะหรือบางทีคุณแม่เนี่ยลูกร้องแต่ไม่สามารถปลอบลูกให้หยุดร้องไห้ได้ค่ะนะคะมันก็เกิดทำให้คุณแม่เนี่ยเกิดความทุกข์ใจมากเลยและภายหลังคลอดเนี่ยคุณแม่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายหลังคลอดด้วยนะคะบางทีอาจจะคุมตัวเองไม่ได้ทุบตีลูกไม่เข้าใจลูกหรือแบบอย่างในข่าวบางทีก็เอาลูกไปทิ้งอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศอย่างหนึ่งบางทีตีสามตีสี่คุณแม่จะโทรมาแล้วลูกเป็นแบบนี้ทำอย่างไงดีเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เรานึกย้อนไปได้ว่าอุ้ยคืนนี้คุณแม่ยังไม่ได้นอนเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนลูกหรือการเลี้ยงดูลูกตรงเนี้ยให้เข้าใจความต้องการพื้นฐานของเขามันก็จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่แม้กระทั่งมีลูกมาแล้วบางทีอาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกว่าเขามีความต้องการตรงส่วนไหนกำลังนึกถึงอยู่ว่าถ้าเกิดเขาร้องหรือเขาอะไรเนี่ยเราจับยัดขวดนมอย่างเดียวเลยค่ะกินนมไปก่อนเลยลูกเนี่ยมันน่าจะหยุดร้องแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆบางทีไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เขาบอกว่าเออตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วอาจจะเป็นไข้อยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังแบบรู้สึกว่าไม่สบายตัวยังไงอยู่หรือเปล่าด้วยปรากฏว่าคุณแม่ไม่เข้าใจค่ะใช่ค่ะอาจารย์ตรงนี้เรามีใช้สื่อสัญญาณยังไงใช้กับเด็กแค่ไหนต้องเป็นเด็กทารกเท่านั้นไหมหรือว่าแบบอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือสื่อสัญญาณทารกที่รวบรวมมาเนี่ยจะเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาในช่วง1ขวบปีแรกนะคะในคือเพราะว่าในการเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในช่วงแรกๆเลยค่ะค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราต้องเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันระหว่างแม่ลูกหรือผู้เลี้ยงดูกับทารกนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในช่วง1ปีแรกนี่แหละเป็นช่วงที่สำคัญก็เลยได้รวบรวมความต้องการพื้นฐานของเขาโดยแบ่งได้เป็น6ประเภทนะคะก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นสื่อสัญญาณที่บอกว่าหนูกำลังหิวแล้วนะนะคะจะเป็นสื่อสัญญาณหิวอันต่อไปก็คือสื่อสัญญาณอิ่มนะคะอันที่3จะเป็นสื่อสัญญาณที่บอกคุณแม่ว่าหนูง่วงนอนแล้วหนูอยากพักผ่อนแล้วนะคะ yeah. อันที่4จะเป็นสื่อสัญญาณที่บอกเกี่ยวกับความไม่สุขสบาย mm-hmm. นะคะหนูไม่สบายตัวอย่างเงี้ยค่ะ yeah. อันที่5จะเป็นสื่อสัญญาณที่บอกเกี่ยวว่าตอนนี้หนูกำลังมีความสุขอยู่ oh. นะคะและอันสุดท้ายเป็นสื่อสัญญาณที่บอกกับคุณแม่ว่าตอนนี้หนูอยากจะเล่นด้วยหนูต้องการให้คุณแม่เล่นกับหนูค่ะก็จะแบ่งเป็นประมาณ6ประเภทค่ะอุ๊ยอาจารย์น่าสนใจมากอาจารย์ช่วยบอกสื่อสัญญาณทีละอย่างเลยได้ไหมคะเริ่มจากหิวก่อนเลยค่ะได้ค่ะค่ะคือในแต่ละสื่อสัญญาณเนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือสื่อสัญญาณที่แสดงออกแบบชัดเจนอย่างที่คุณสุริพรบอกเมื่อสักครู่อะค่ะว่าไอ้ที่มันสังเกตได้ชัดเจนเช่นง่วงก็น่าจะหาวอะไรแบบเนี้ย อันนี้คือสื่อสัญญาณที่แสดงออกแบบชัดเจนเลยโดยทั่วไปก็จะรับทราบรับรู้ค่ะแต่จะมีอีกสื่อสัญญาณนึงที่แสดงออกแบบไม่ชัดเจนด้วยนะคะโดยสื่อสัญญาณที่แสดงออกแบบไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะเกิดนำมาก่อนสื่อสัญญาณที่แสดงออกชัดเจนค่ะแต่โดยทั่วไปเราจะไม่รู้ว่าอ้าวแล้วหมายถึงอะไรเราจะไปรู้ตอนที่ลูกแสดงออกแบบชัดเจนมาแล้ว
อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือมีมาแล้วเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนความรู้สึกแบบไหนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เริ่มจากไม่ชัดเจนแล้วค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเราอ่านมาแล้วแบบอ๋อแสดงว่าเออตอนนี้หิวแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องสังเกตใช่ค่ะอุ้ยแล้วจะสังเกตยังไงดีคะเนี่ยดูฟังดูแบบเหมือนจะยากเลยใช่ตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่อยากให้คุณแม่หรือคุณผู้ฟังไปโฟกัสตรงที่ชัดเจนจะดีกว่าแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องสื่อสัญญาที่ไม่ชัดเจนด้วยค่ะนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้าเกิดรับรู้ตรงสื่อสัญญาไม่ชัดเจนไม่ทันตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะค่ะค่ะโดยแบบสื่อสัญญาณหิวก่อนนะคะโดยสื่อสัญญาณที่เขาจะแสดงออกแบบไม่ชัดเจนก่อนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการยกนอนยกขาตีเบาะนะคะหรือว่านอนยกขาเหยียดตรงอันนี้คือสื่อสัญญาณที่ไม่ชัดเจนที่แสดงบอกว่าหิวนะคะถ้าเกิดทำไปสักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับการป้อนนมหรืออะไรเขาก็จะทำแบบสื่อสัญญาณที่ชัดเจนก็คือจะทำท่าดูดนิ้วดูดปากดูดมือ อันนี้เราจะมักจะเห็นบ่อยนะคะเอามือเข้าปากหรือว่าหันหน้าเข้าหาเต้านมแม่พยายามหาว่านมอยู่ไหนหรือว่าสุดท้ายร้องไห้ออกมาค่ะชัดเจนละทีนี้ร้องไห้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่จะป้อนสักทีนึงโดยสเต็ปเขาจะมีสเต็ปของความหิวด้วยนะคะก็คือจะแบ่งได้เป็น3สเต็ปใหญ่ๆคือเริ่มหิวปานกลางกับหิวมากนะคะโดยเริ่มหิวเนี่ยจะเริ่มจากอ้าปากดูดปากนะคะแล้วหิวปานกลางจะเป็นเริ่มดูดนิ้วหันหาเต้านมขยับแขนขาแล้วก็เริ่มที่จะร้องไห้แต่พอยังไม่ได้รับนมปุ๊บเขาจะแสดงออกโดยการแบบหิวมากๆและทนไม่ไหวแล้วโดยการร้องไห้หน้าแดงเลยถีบแขนขาแม่เอานมเข้าเต้าอย่างไรก็ไม่หยุดร้องแล้วก็ไม่ยอมดูดนมด้วยอันนี้คือแบบเป็นหิวมากๆนะคะโดยคุณแม่เนี่ยไม่ควรรอจนลูกหิวมากขนาดนี้เพราะว่าจะทำให้ลูกแบบเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะเริ่มสังเกตตั้งแต่ลูกแบบดูดนิ้วดูดปากหันหานมและควรให้นมทันทีนะคะไม่ควรรอจนลูกร้องไห้ไม่งั้นหนึ่งจะไม่สามารถปลอบกว่าจะปลอบให้เขาหยุดร้องไห้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะโอ้โหนี่แค่หิวเองนะยังมีระดับด้วยนะโอ้โหมีสัญญาณต่างๆโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเนี่ยในการเลี้ยงลูกเล็กๆขนาดนี้นะยิ่งแบบพึ่งคลอดมาใหม่ๆเนาะโหแล้วก็แบบการนอนก็น้อยอีกแล้วก็แบบความหิวของเขาก็มีอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะใช่พอเด็กทารกเขาจะกระเพาะยังน้อยเขาจะหิวบ่อยคุณแม่ควรให้นมทุก 2-3 ชั่วโมงค่ะช่วงนี้ก็ต้องแบบเรียนรู้กันแหละนะคะสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้หิวนี่ยังจนกว่าเขาจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาหนักมากๆค่ะหมายถึงว่าร้องจนไม่หยุดเลยหรืออะไรเงี้ยป้อนเอาเข้าเต้าแล้วก็ยังไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงได้บ้างไหมคะพอจะมีคำแนะนำนิดนึงไหมคะคือถ้าเกิดวิธีที่ใช้แล้วได้ผลจากตัวเองที่เคยใช้เนี่ยจะคล้ายๆทำท่าเหมือนไล่ลมค่ะที่ประคองตรงใต้คางกับใต้รักแร้แล้วก็โน้มตัวเขาจับเขานั่งก่อนนะคะแล้วก็ประคองใต้คางแล้วก็โน้มตัวเขาไปข้างหน้าเล็กน้อยโดยคุณแม่กับคุณพ่อหรือผู้เลี้ยงด้วยต้องใจเย็นๆนะคะอย่าไปตื่นตระหนกกับการที่ลูกร้องไห้เราต้องใจเย็นให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามนิ่งจับเขานั่งโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้มือนิ่งๆในการจับจับให้นิ่งที่สุดให้โน้มตัวอยู่ประมาณแบบนั้นแต่เขาจะเงียบเองวิธีแบบนี้เราต้องนิ่งก่อนค่ะก็จะแบบว่าปะอุ้มแล้วพาดบ่าแล้วก็ตบหลังโอ้โหอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ไม่หยุดอาจจะแต่ก็แล้วแต่นิสัยของเด็กแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่ที่เคยทำมาจะใช้วิธีนี้ล่ะทีนี้ก็หายร้องละกินได้ดื่มกินนมได้แล้วลูกเลยนะคะกินแล้วอิ่มค่ะค่ะอิ่มเนี่ยสื่อสัญญาณที่ไม่ชัดเจนของอิ่มจะเขาจะแสดงออกโดยการ
เหยียดแขนขาตรงหรือว่าแอนหลังการแอนหลังพฤติกรรมแอนหลังเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมการต่อต้านของเด็กนะคะแล้วก็ส่วนสื่อที่ชัดเจนก็คือเขาจะหยุดดูดนมหรืออมหัวนมไม่เฉยๆนะคุณแม่ก็น่าจะพอทราบอยู่หรือว่าอ้าปากหันหน้าหนีบ้วนนมหรือบางทีก็หลับคาเต้าไปเลยเออก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเด็กน้อยหันออกเลยอ่ะอิ่มแล้วจ้าอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้คุณแม่ไม่ควรบังคับเขาที่จะไปกินต่อเหมือนข้างต้นที่พูดไปไม่งั้นอาจจะทำให้เขาเนี่ยได้รับนมที่เกินขนาดแล้วก็เกิดการแหวะนมได้อ๋อเคยเห็นที่แบบแหวะนมมากเกินไปก็ไม่ดีเอาที่เขาพอเขาอิ่มแล้วก็ตามนั้นเลยหิวค่อยๆป้อนใหม่ว่างั้นใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะไล่ลมทุกครั้งหลังเขากินนมเสร็จค่ะเขาบอกว่าก็แบบให้เรอออกหน่อยใช่ใช่ค่ะต่อไปเล่นเลยค่ะเล่นต้องการเล่นด้วยใช่ไหมคะต้องการเล่นด้วยเนี่ยจะง่ายนิดหนึ่งจะง่ายนิดหนึ่งก็คือสื่อสัญญาณที่ไม่ชัดเจนก็คือเขาจะลืมตากว้างตาเป็นประกายใส่คุณแม่เลยสื่อสัญญาณที่ชัดเจนคือจะมองจ้องมองหน้าเสียงอ้อแอหรือยื่นมือเข้าหาคุณแม่อันนี้จะง่ายขึ้นอันนี้ก็ง่ายค่ะต่อไปเริ่มรู้สึกแบบว่าง่วงแล้ว อยากจะนอนง่วงนี่ก็ถ้าไม่ชัดเจนอ่ะจะเป็นขมวดคิ้วย่นหน้าผากก่อนนะคะหรือบางทีก็หลับตาแน่นเลยแต่พอแม่ยังไม่รู้อีกเขาก็จะแบบแอนหลังเนี่ยที่บอกว่าเป็นพฤติกรรมการต่อต้านแอนหลังร้องไห้ผักแม่แล้วก็หาวหรือบางทีก็หลับคาไปเลยหลับไปเลยลูกง่ายดี เขาก็ยังสามารถมีการแบบว่าพยายามส่งสัญญาณจริงๆเนาะทั้งแบบการแบบต่อต้านทั้งแบบแอนหลังอะไรก็แล้วอะไรเงี้ยจะนอนแล้วแต่จริงๆก็นอนไปเลยลูกเพราะว่านอนอยู่บนเบาะอยู่แล้วนะคะอาการพอใจมีความสุขอันนี้น่าจะแบบสังเกตได้ไม่ยากเนาะใช่ถ้าเกิดสื่อสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเขาจะวางมือไว้ใกล้หน้าตอนเขานอนค่ะวางมือไว้ใกล้ใบหน้าหรือว่าหลังจากตื่นเนี่ยเขาจะไม่ร้องไห้โยเยเลยเขาจะลืมตาเงียบๆอยู่คนเดียวมองนู่นมองนี่อันนี้คือเขามีความสุขหรือบางทีถ้าชัดเจนนะเขาจะส่งแบบส่งเสียงอ้อแอยิ้มตอบหรือบางทีก็จะดูดนิ้วนะคะอันนี้เดาว่าแม่ซื้ออาจมาเล่นด้วยค่ะอาจารย์บางทีก็อาจจะมีคำกล่าวแบบนั้นเหมือนกันเคยได้ยินมีแม่ซื้อมาเล่นด้วยดีๆฝากด้วยเออๆๆอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะถ้ามีพอใจมีความสุขก็สบายคุณแม่หน่อยนะคะอาจารย์แบบว่าแต่ถ้าเริ่มโยเยเมื่อไหร่เอาละนะคะทีนี้ตรงอีกอันนึงเนี่ยพฤติกรรมอีกอันนึงเนี่ยที่โอ้โหเป็นห่วงมากเลยบางทีเราไม่ทันสังเกตคิดอาจจะไม่คิดว่าหรือว่าแบบแต่ถ้าเกิดว่าแตะตัวหรืออะไรเงี้ยจะรู้เลยไม่สบายอาการเขาหรือการแสดงออกพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงคะอาจารย์คือถ้าไม่สุขสบายเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสื่อสัญญาณไม่ชัดเจนเขาจะกางนิ้วมือกางนิ้วมือของเขาหรือแบบนอนไม่สนิทดิ้นไปมาตื่นบ่อยนะคะหรือบางทีจะนิ้วหน้าหรือร้องไห้ออกมาเลยค่ะอันนี้คุณแม่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของเขาแล้วก็หาสาเหตุว่าเฮ้ยท้องอืดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าท้องอืดเนี่ยจะต้องดูหน้าท้องเขาประกอบด้วยว่ามีท้องแข็งท้องป่องท้องกลางหรือเปล่าค่ะก็อันนี้คือต้องสังเกตกันหน่อยเพราะว่าบางทีอาจเขาอาจจะแบบไม่ใช่แค่ไม่สบายตัวหรือไม่สบายหรือแบบว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบอารมณ์บางทีอาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอาการไข้นะคะหรือว่าอาจจะมีอาการแบบเอ๊ะเขาท้องเสียหรือเปล่าท้องอืดหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษต้องมันสังเกตเป็นพิเศษใช่ค่ะในส่วนของการที่คุณแม่จากที่เคยโทรหาอาจารย์3-4 อย่างเงี้ยเอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือเราเอาไปทดลองเป็นวิจัยมาแล้วในคุณแม่หลังคลอดโดยจะแบ่งคุณแม่เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับการสอนสื่อสัญญาณกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติที่จะไม่มีการสอนสื่อสัญญาณทารกตัวนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ที่ได้รับการสอนเนี่ยจะสอนตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็ติดตามสามารถเปิดช่องทางให้ปรึกษาปัญหาในการเลี้ยงดูหรือท่าทางของทารกได้แล้วก็วัดผลที่1เดือนหลังคลอดนะคะโดยพบว่าที่1เดือนหลังคลอดเนี่ยคุณแม่ที่ได้รับการสอนสื่อสัญญาณทารกเนี่ยจะมี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกได้มากกว่าและอีกมุมนึงก็คือจะเกิดความรักความผูกพันที่สูงกว่าคุณแม่ที่ไม่ได้รับการสอนค่ะคืออันนี้คือได้ทำเป็น2เซสชั่นด้วยกันคือคนที่ใช้กับคนที่ไม่ได้ใช้สื่อสัญญาณตัวนี้ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเขามีลักษณะท่าทางหรือพฤติกรรมยังไงใช่ไหมคะอ๋อแล้วพอเข้าใจมากขึ้นก็ทำให้ความรู้สึกของคุณแม่เนี่ยอาจจะลดทอนความหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องของความเข้าใจมากขึ้นใช่จะเข้าใจไม่จะไม่หงุดหงิดว่าเอ๊ะลูกร้องอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจว่าอ๋อลูกต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านหรือคุณผู้ฟังผู้เลี้ยงดูทุกท่านนะคะว่าการเลี้ยงดูทารกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะทารกในช่วงขวบปีแรกนะคะเพราะว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยพื้นฐานของชีวิตในการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตนะคะถ้าได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแล้วก็เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้ลูกเนี่ยเติบโตไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีพัฒนาการที่ตามวัยนะคะดังนั้นผู้เลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้สำคัญแล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการจะสื่อสารตั้งแต่ในขวบปีแรกเลยทั้งที่เขาจะยังสื่อสารไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากตรงนี้ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตพฤติกรรมความต้องการของลูกเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อลูกได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่เรียกว่าได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานบวกกับเรื่องของการนำสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็เอามาทำให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกมีความปลอดภัยเกิดความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุนทัยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการและให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ผลการสำรวจพบผู้สูงอายุใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่อะไรเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคนวัยนี้รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับจากการสำรวจล่าสุดนะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นคือท่านก็เก่งขึ้นด้วยในการใช้สื่อนะคะในขณะที่สื่ออื่นอย่างเช่นสื่อบุคคลสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุท่านก็ยังเปิดรับอยู่นะคะแต่ว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเลยเราพบว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในผู้สูงอายุในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยพอท่านใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สำรวจอีกตัวนึงเนอะแล้วก็พบว่าผลกระทบจากการใช้สื่อโดยรวมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็พบว่า 70% เลยเนี่ยท่านถูกหลอกให้ซื้อสินค้าภาษาเราก็คือไม่ตรงปกเนาะ หรือไม่มีคุณภาพ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบว่าอย่างก้าวกระโดดคือประมาณ 70% เลยค่ะ ที่ถูกหลอกตรงเนี้ยค่ะ ในขณะที่ผ่านมามันจะอยู่ประมาณ 30-40% ค่ะล่าสุดเนี่ย 70% เราเห็นเลยว่าการที่ท่านเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นตรงนี้มันก็อาจจะมีผลนะคะเพราะว่าท่านอาจจะตามไม่ทันในการดูเนาะว่าเวลามันผ่านมาทางจอต่างๆทางออนไลน์เนี่ยมันก็ดูดีไปหมดแต่เราก็ไม่แน่ใจพอได้พอท่านสั่งออกมามันก็ผลสำรวจก็อะไรเป็นอย่างนี้ค่ะที่น่ากลัวมากๆเลยเนี่ยอีกอันนึงที่เราพบนะคะที่แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเลยก็คือว่าโอกาสที่ผู้สูงอายุจะให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะ ข้อมูลส่วนบุคคลบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเพิ่มขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดมากแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะเราลองเทียบข้อมูลผู้สูงอายุในกรุงเทพที่เราสำรวจใช่ไหมคะ กับผู้สูงอายุในภูมิภาคต่างๆเนี่ยค่ะที่เราสำรวจเราลองมาคำนวณเทียบข้อมูลกันดูเนี่ยสัดส่วนการถูกหลอกเนี่ยไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ต่างกันน่าแปลกใจใช่ไหมคะผลออกมาอันนี้เรายังแปลกใจเลยว่าเราคิดว่าคนในเมืองเนี่ยจะต้องถูกหลอกน้อยกว่าถูกไหมคะเพราะว่าแบบเปิดรับข้อมูลนู่นนี่มีเขาเรียกอะไรเข้าถึงข้อมูลความทันสมัยของข้อมูลเนี่ยน่าจะได้เร็วกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ This is Thai PBS Podcast
ดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.